การประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่27กรกฎาคม2555นะคะแนวโน้มตลาดหุ้นไทยในวันนี้เรามองน่าจะแกว่งไซด์เวย์อิงทางด้านบวกนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ดัชนีหุ้นไทยเราถือว่ามีแพนิคเซลออกมาค่อนข้างเยอะนะคะเมื่อในช่วงบ่ายนะคะก็อ่อนลงไปแรงกว่าตลาดภูมิภาคค่อนข้างมากนะคะในวันนี้เนี่ยบรรยากาศการลงทุนในภูมิภาคอยู่ในทางบวกนะคะดูดีขึ้นจากความเห็นของประธาน ECB ที่ออกมาในช่วงปิดตลาดของเราเมื่อวานนี้นะคะเรื่องเกี่ยวกับความพร้อมที่จะดำเนินมาตรการทุกวิถีทางที่จำเป็นนะคะที่จะต้องทำภายใต้ขอบเขตอำนาจของ ECB เพื่อสกัดกั้นการล่มสลายของยูโรโซนนะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยบวกเข้ามาที่ผลักดันการพุ่งขึ้นของดาวโจนส์เมื่อวานนี้ที่ 211.88 จุดนะคะปิดที่ 12,887.93 จุดนะคะเช่นเดียวกันในตลาดราคาสินค้าโภคภัณฑ์นะคะที่ราคาน้ำมันดิบเนี่ยดีดตัวขึ้น42เซนต์นะคะอยู่ที่ 89.39 เหรียญนะคะถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้ข้อมูลเศรษฐกิจที่ประกาศออกมาถือว่าค่อนข้างมิกซ์นะคะยังคงไร้ทิศทางบางตัวดีขึ้นนะคะอย่างเช่นจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในสัปดาห์ก่อนเนี่ยถือว่าลดลงได้ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ4ปีนะคะแต่ว่าในส่วนของยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนหรือว่ายอดทำสัญญาขายบ้านในเดือนมิถุนายนเนี่ยก็ยังคงลดลงเกินคาดนะคะตรงนี้เนี่ยทำให้เรามองว่านักลงทุนน่าจะยังคงให้ความสนใจกับเรื่องของมาตรการช่วยเหลือกระตุ้นเศรษฐกิจหรือว่าการผ่อนคลายนโยบายทางด้านการเงินต่อไปนะคะซึ่งก็จะมีอีเวนต์สำคัญที่เกิดขึ้นในสัปดาห์หน้านะคะจากการประชุมธนาคารกลางสหรัฐนะคะแล้วก็ในส่วนของ ECB ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นโฟกัสของตลาดอยู่ในช่วงนี้นะคะบนความคาดหวังเรื่องของมาตรการต่างๆที่จะประกาศออกมาหรือแม้แต่เรื่องของการส่งสัญญาณออกมานะคะว่าจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในรอบใหม่เมื่อใดนะคะตรงนี้เนี่ยคิดว่าน่ายังคงเป็นความหวังของตลาดอยู่เพราะฉะนั้นน่าจะเทรดอยู่ในกรอบไซด์เวย์อัพได้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนักลงทุนอาจจะต้องยอมรับกับความผันผวนของตลาดในช่วงนี้นะคะโดยเฉพาะยิ่งในระยะสั้นนะคะเพราะว่าตลาดเนี่ยอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างที่จะเปราะบางต่อแฟกเตอร์ต่างๆเข้ามาค่อนข้างมากนะคะท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องของปัญหานี้ของยุโรปที่จะต้องยอมรับว่ามันค่อนข้างที่จะหนักหนานะคะในส่วนของข้อมูลเศรษฐกิจต่างๆที่ทยอยประกาศออกมาในระหว่างสัปดาห์ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเริ่มต้นในสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะมีประเด็นด้านการเมืองภายในของเราเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะคะน่าจะมีความเข้มข้นมากขึ้นเพราะว่าในเดือนสิงหาคมก็จะมีการเปิดสภาอีกครั้งนึงนะคะยังมีอิชชูต่างๆที่รอเรื่องของการพิจารณาอยู่นะคะท่ามกลางความขัดแย้งทางด้านความเห็นของบุคคลหลายกลุ่มนะคะทั้งในแล้วก็นอกสภาเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นแฟกเตอร์ที่เข้ามาสร้างความผันผวนให้กับตลาดในระหว่างทางได้นะคะในระยะสั้นวันนี้เนี่ยมองเทรดในกรอบไซด์เวย์อัพเรามองกรอบที่1170ถึง1187นะคะหุ้นที่อยู่ในพอร์ตนะคะเราให้คัทลอสตัว IVL กับตัวสีชาออกไปก่อนนะคะแล้วก็ที่ถือต่อจะเป็น C Flash Dtac Mint นะคะปรับเข้ามา2ตัวสำหรับการเก็งกำไรนะคะตัวแรกก็คือตัว TVO นะคะถึงแม้ว่าวันนี้ในส่วนของเมื่อวานนี้ในส่วนของราคาถั่วเหลืองเนี่ยจะอ่อนตัวลงจากการ take profit นะคะแต่ว่าเราก็ยังมองว่าตัว TVO เนี่ยยังคงน่าสนใจนะคะในแง่พื้นฐานเนี่ยมองเรื่องของแนวโน้มผลประกอบการที่น่าจะดีในระดับ Q on Q แล้วก็ Year on Year ด้วยนะคะแถมเป็นตัวที่มีปันผลระหว่างการด้วยนะคะในเชิงเทคนิคก็มองค่อนข้างดีมองว่าน่าจะได้เวลาในการรีบาวด์นะคะหลังจากที่ในช่วงก่อนหน้านี้ร่วงลงไปค่อนข้างเยอะแต่ตัว EMA 25วันแล้วก็ดีดกลับขึ้นมาได้ค่อนข้างเร็วนะคะถึงแม้ว่าวันนี้ถ้าจะมีการอ่อนตัวลงจากตัวราคาถั่วเหลืองตรงนี้เรายังมองน่าสนใจในการทยอยซื้ออยู่นะคะ Fair Value อยู่ที่ 25.75 นะคะกรอบเทรดระยะสั้นเรามองแนวต้านที่ 25.50 แล้วก็แนวรับอยู่ที่ 23.80 นะคะคัทลอสที่ 23.30 ค่ะอีกตัวนึงที่เราแนะนำเข้ามานะคะคือตัว Tisco นะคะตัวนี้แนะนำเข้ามาในเชิงเทคนิคนะคะเรื่องของผลประกอบการก็คงจะผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้วนะคะมองเรื่องของการเก็งกำไรอยู่ในกรอบนะคะ38.25 ถึง40.25 นะคะให้คัทลอสที่37.50 ค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ